ันนี้เหมือนเขาเตรียมตัวมาตอบโต้เลยไหมเนี่ยผมงงมากว่ามันมีปากกาอะไรชัดเจนขนาดนี้เนี่ยผมไม่เคยไม่เห็นตัวเจ้าของรถแต่จำรถได้จำรถได้รถตู้ซึ่งผมว่าน่าจะเป็นไม่ใช่คนแถวนี้หรอกเพราะคนแถวนี้ที่มาจอดเราจะเจอกันเราก็จะสามารถอ้าวพี่จอดโอเคเดี๋ยวผมแบบฝากทิ้งเบอร์ด้วยนะไม่ก็มีตอบโต้ด้วยพฤติกรรมก้าวร้าวอะไรไม่มีไม่มีเพราะว่าผมคิดว่าเราส่งพลังงานดีไปอ่ะมันก็ต้องได้พลังงานดีกลับอีกอย่างนึงเป็นที่หน้าบ้านเราด้วยเฮ้ยผมเกรงใจทุกครั้งเลยนะเราจะเดินไปบอกใครหรือเราจะโทรไปบอกใครว่าพี่เลื่อนรถแป๊บนึงนะครับอะไรเงี้ยแทนที่เขาจะรู้สึกเกรงใจเรากลับกันใช่พี่เราแบบนั้นจริงๆนะไม่ได้พูดเอาดีเข้าตัวนะเราคิดแบบนั้นจริงนะว่าไงพี่อ๋อก็พอโพสต์ไปอ่ะผมไม่ได้กะว่าจะให้มันเป็นไวรัลหรืออะไรนะครับผมแค่รู้สึกอยากแชร์ว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็มีด้วยอ่ะแล้วก็แต่มันถ้าไม่ได้มีความรู้มากขึ้นนะว่าเวลามีใครมาจอดรถหน้าบ้านเราอ่ะตะปูระใบเกี่ยวปล่อยน้ำปลายาปลานี่ฮามากผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าน้ำปลามันใช้อะไรได้ผมก็ไปอ่านวิธีทุกมือการใช้ที่เพื่อนแนะนำมาแต่กาวร้อนบ้างฝาเบียร์บ้างอะไรเงี้ยซึ่งโอเคอ่ะมันก็จะได้ผลแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่ามันก็ไม่ดีทั้งคู่นะผมก็เลยคิดว่าให้คลิปที่ผมทำออกไปอ่ะไม่ใช่เป็นการประทะนะเหมือนเป็นการบอกว่าอย่าทำนี้เลยเคารพกันดีกว่าจะได้ไม่ต้องเป็นเรื่องที่มันบานปลายแต่มันเพิ่งหยดเดียวว่าก็ถ้ามันจำเป็นจริงๆเดือดร้อนจริงๆอ่ะจอดได้แต่ทิ้งเบอร์ไว้ผมหน่อยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นนี่ได้เป็นเรื่องของขาบาดตายอ่ะไม่ใช่แค่บ้านผมหรอกบ้านใครก็เหอะก็อย่าไปจอดเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าบางทีเขาต้องรีบด่วนหรือเปล่าแบบมีใครป่วยที่บ้านต้องจอดต้องอะไรเงี้ยป่ะมันเราไม่มีทางรู้เลยอ่ะในเมื่อเราไม่รู้เราก็อย่าไปทำในสิ่งที่เราไม่รู้เพราะว่ามันไม่เกิดผลดีเลยหรือแม้แต่มุมกลับกันมีคนไปจอดรถหน้าบ้านของทุกคนอ่ะแล้วถ้าเกิดเรารีบร้อนมันก็ไม่ได้แล้วใจเขาใจเราอ่ะถ้าเกิดเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้เหมือนสังคมมันก็โอเคอ่ะมันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันไงคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ